ก็จะมีฟอยวันนี้จะเสนอการตัดฟอยนะครับฟอยก็ตัดได้ฟอยเฟกกำมะหยี่ลิกเกอร์หรือแม้กระทั่งกระดาษทรานสเฟอร์พวกนี้จะตัดได้หมดนะครับซึ่งฟอยพวกนี้ก่อนเราจะเอาไปตัดเราจะต้องมีคัตติ้งแมตช์ด้วยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้คัตติ้งแมตช์จะช่วยนะครับในเรื่องการเวลาเราใส่เข้าไปคัตติ้งแมตช์จะมีเป็นเส้นๆให้เรารู้จุดที่จะวางได้ถูกต้องนะครับเราก็จะวางตามเส้นเลยพยายามวางให้ได้ตรงที่สุดจะมีเส้นๆเหมือนกันซึ่งจะให้เรารู้ได้ว่าเมื่อเราพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปแล้วตัวหนังสือจะตัดประมาณไหนเช่นเราอยากได้คำอะไรนะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยผมพิมพ์เขาว่า Good Morning นะครับโอเคฟอนต์เราสามารถเลือกได้ในนี้สามารถเลือกได้ว่าจะเอาฟอนต์แบบไหนเราสามารถโหลดมาได้ครับโหลดในเว็บโหลดฟอนต์เข้ามาใส่ไว้ในเครื่องได้หมดตอนนี้ก็จะได้คำประโยคคำว่า Good Morning นะครับซึ่งก่อนเราจะตัดเราต้องกลับด้านโดยการคลิกขวานะครับเลือก Flip Position จะเป็นตัวนี้นะครับคลิก1ครั้งกลับด้านให้แล้วเหตุผลอันนี้ความยาวตัวหนังสือนะครับเท่ากับกระดาษA4 แนวนอนเพราะว่าผมตั้งในนี้เป็นกระดาษ A4 แนวนอนถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วก็จะมีสองครับมันก็จะได้พอดีตามที่เราออกแบบวิธีแกะก็เราใช้เล็บของเราก็ได้ครับถ้าใครมีเล็บนะครับก็จะได้เปรียบกว่าดึงบางทีก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดแรงกดไม่ถึงสปีดไม่ได้หรือใบมีดไม่ตรงตามชิ้นงานที่เราตัดเวลาแกะจะแกะออกมาบางทีก็ทะลุบางทีก็แกะไม่ขาดแต่ถ้าได้ออกมาอย่างเงี้ยแสดงว่าแรงกดสปีดอะไรเราตั้งค่าถูกต้องแล้วครับแล้วก็ไม่ทะลุด้วยถ้าทะลุนี่มันจะขาดออกมาเป็นตัวๆเลยครับแต่นี่คือถือว่าผ่านครับอันนี้คือกลับด้านที่ตัดออกมาเวลาสกรีนเราจะเอาด้านนี้ลงมันก็จะกลายเป็นถูกด้านได้แล้วคำว่า Good Morning นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อย